สวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะและคุณครูปติญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบนะคะของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะในคาบนี้ค่ะเด็กๆเราก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะเราจะสามารถจัดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อแรกนะคะนักเรียนนะคะจะสามารถบอกวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะให้ถูกสุขลักษณะได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนจะสามารถจัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกสุขลักษณะค่ะและนักเรียนนะคะจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะ2ภาพนี้นะคะให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะคุณครูบอสเด็กๆลองสังเกตเลยนะคะทั้งภาพ A และภาพ B ทั้ง2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ว่า2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรจากที่สังเกตเลยนะคะ2ภาพนี้มีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่อะไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง2ภาพนี้นะคะเป็นภาพในห้องเดียวกันเลยนะคะแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่นั่นก็คือเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะนะคะของความสะอาดในของทั้งภาพ A และภาพ B มีความแตกต่างกันนะคะโดยที่ภาพ A นั้นนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะในห้องนี้นะคะจะมีขยะต่างๆนะคะเต็มพื้นไปหมดเลยซึ่งแตกต่างกันเลยนะคะจากภาพ Bภาพ B มีการจัดการนะคะจัดระเบียบห้องนะคะให้สะอาดเรียบร้อยและน่าอยู่มากๆเลยล่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกคนนะคะถ้าให้เลือกนะคะระหว่างภาพ A และภาพ B เด็กๆจะเลือกภาพไหนคะซึ่งก็แน่นอนใช่ไหมคะคุซากิต้องเป็นภาพ B แน่นอนเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะนั้นนะคะเราสามารถแบ่งแยกได้เราสามารถนำไปจัดในสถานที่ต่างๆอะไรได้บ้างนะคะโดยเราจะแบ่งแยกออกมาเป็น2สถานที่นะคะหลักๆนะคะที่นักเรียนนะคะได้อาศัยอยู่นะคะอยู่กันเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือสถานที่แรกเลยนะคะนั่นก็คือที่บ้านนั่นเองนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะแล้วก็สถานที่ที่2นั่นก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและภายในโรงเรียนนั้นเราจะสามารถจัดอย่างไรได้บ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพราะว่ามีคำถามค่ะและนักเรียนมีวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะอย่างไรคะจากที่เราได้สังเกตภาพไปนะคะเราคงอยากอยู่ในภาพ Bเพราะว่าภาพ B มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและน่าอยู่แล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนเคยจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตนเองให้สะอาดและน่าอยู่แบบในภาพไหมคะและนักเรียนมีวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะอย่างไรคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวิธีการของตนเองกับเพื่อนนะคะนักเรียนแล้วคุณครูสกิมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราจะสามารถจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะได้อย่างไรแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะให้ถูกสุขลักษณะนั้นเราจะสามารถทำอย่างไรกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีความสัมพันธ์นะคะกับสุขภาพของเราเราได้เรียนรู้กันไปในครั้งก่อนๆแล้วใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเริ่มจากที่บ้านเรานะคะเป็นที่แรกเลยเพราะว่า
เรานะคะก็อาศัยอยู่ในบ้านของเราทุกๆวันใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะทำอย่างไรกันได้บ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการหมั่นทำความสะอาดบ้านนะคะโดยการปัดกวาดเช็ดถูอยู่เสมอนะคะเด็กๆหลายคนนะคะคงจะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะมีหลายคนนะคะที่อาจจะมีหน้าที่นะคะในการทำงานตรงนี้นะคะการปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สำคัญเลยที่เราควรจะทำทุกๆวันนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราก็มีการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านของเราอาจจะมีฝุ่นละอองต่างๆนะคะอาจจะมีเศษขยะต่างๆดังนั้นเราควรที่จะรักษาความสะอาดนะคะมันปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้านของเราให้สะอาดค่ะเพราะถ้าเราไม่ปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วล่ะสัตว์หลายชนิดนะคะถ้าเขามาอยู่อาศัยภายในบ้านเราเขาอาจจะนำเชื้อโรคต่างๆนะคะเข้ามาไว้ในบ้านเราและเมื่อเรานะคะไปสัมผัสหรือโดนอาจจะได้รับเชื้อโรคนั้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบนะคะหรือว่าสัตว์อื่นๆเลยและการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านวิธีที่2นะคะนั่นก็คือจัดเรียงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเป็นการเพิ่มพูนนะคะทักษะหรือว่านิสัยที่ดีเลยนะคะเป็นการหมั่นเพียรนะคะก็คือเมื่อนำหยิบของนะคะจากในบ้านออกมาใช้เราก็ควรนำกลับไปเก็บไว้ที่เดิมค่ะเพราะถ้าหากต่างคนต่างหยิบของออกมาจากที่ต่างๆแล้วก็วางไว้นะคะตามมุมต่างๆของบ้านไม่เก็บทีนี้ล่ะค่ะบ้านของเรานะคะก็จะรกค่ะและนอกจากบ้านรกแล้วนะคะจะดูไม่น่าอยู่แล้วถ้าหากสิ่งของเหล่านั้นวางระเกะระกะอยู่ตามพื้นอาจจะทำให้เราได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุได้เพราะเราไม่รู้ค่ะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาใดฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหยิบข้าวของออกมาใช้ก็ควรนำกลับไปไว้ที่เดิมจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยอยู่เป็นที่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งของต่างๆนะคะถ้าเรานะคะจัดเก็บให้เรียบร้อยอย่างเป็นระเบียบนะคะเวลาที่เรานำมาใช้นะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ได้สะดวกนะคะรวมไปถึงปลอดภัยอีกด้วยนะคะและในข้อต่อมานะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายนะคะเราควรที่จะวางให้พ้นกับมือเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของมีคมนะคะที่เราเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราใช้ในครัวนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นของใช้ไฟฟ้านะคะจากในรูปนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะจากในรูปนี้นะคะถ้าเรามีน้องเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเราวางสายไฟไว้แบบนี้เนี่ยแล้วน้องมาเล่นนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นเครื่องมือต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ควรวางให้พ้นกับมือเด็กด้วยค่ะรวมไปถึงพวกข้าวของที่เป็นอาจจะเป็นสารเคมีใช่ค่ะอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานหรือว่าข้าวของต่างๆนะคะที่บางทีนะคะเด็กเล็กหรือทารกเขาไม่ทราบค่ะว่าเป็นของที่ไม่สามารถนำมารับประทานได้บางครั้งนะคะเด็กเล็กมีนิสัยที่จะหยิบสิ่งของนะคะเข้าปากฉะนั้นแล้วเราควรวางของเหล่านี้นะคะให้พ้นมือเด็กค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเขาเผลอหยิบของเหล่านั้นเข้าปากขึ้นมาก็จะอันตรายอย่างมากเลยล่ะค่ะและวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านวิธีต่อมานะคะนั่นก็คือเครื่องนอนหมอนผ้าห่มควรซักทำความสะอาดหรือว่านำมาออกไปตากแดดให้แห้งอยู่เสมอค่ะนักเรียนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะคะหรือว่าหมอนไม่สามารถนำไปซักได้เพราะเราก็คงเห็นนะคะว่าขนาดเขามีขนาดที่ใหญ่ใช่ค่ะไม่สามารถนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้เหมือนกับผ้าห่มหรือว่าผ้าปูที่นอนก็เลยคิดว่าคงไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องนำไปซักหรือว่านำไปทำความสะอาดแต่จริงๆแล้วนะคะเครื่องนอนเหล่านั้นนะคะสามารถทำความสะอาดได้ค่ะบางครั้งด้วยวิธีง่ายๆเช่นการนำไปผึ่งนะคะนำไปตากแดดนะคะบริเวณที่มีแดดจัดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะกำจัดความชื้นนะคะหรือว่าการหมักหมมของเชื้อโรคนะคะในขณะที่เรานอนลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นการทำความสะอาดได้อย่างหนึ่งค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ
และในข้อต่อมานะคะนั่นก็คือการดูแลรักษาความสะอาดนะคะรอบๆ บ้านของเรานะคะให้มีความสะอาดนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบริเวณรอบๆ บ้านของเรานะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีต้นหญ้าต้นไม้ต่างๆนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่าทำให้รอบๆ บ้านของเรารกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะมีสัตว์มีพิษต่างๆนะคะอยู่บริเวณรอบๆ บ้านของเราได้นะคะดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรที่จะนอกจากจะทำความสะอาดภายในบ้านแล้วนะคะรอบๆ บ้านนะคะเราก็ควรที่จะดูแลรักษาด้วยค่ะนอกจากจะทำให้น่าอยู่แล้วก็ยังทำให้เราปลอดภัยจากสัตว์มีพิษต่างๆด้วยค่ะและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ต่อมานะคะนั่นก็คือการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งค่ะเรานะคะการคัดแยกขยะนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยโดยถ้าเราเริ่มจากภายในบ้านของเรานะคะแยกขยะคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งให้เป็นประเภทก่อนจะนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะนะคะก็จะทำให้นะคะคนเก็บขยะเขาสามารถนำขยะของเรานะคะไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีค่ะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งง่ายๆเลยก็คือเริ่มที่แต่ก่อนเราจะทิ้งเลยเราแบ่งขยะนะคะแล้วก็คัดแยกขยะก่อนค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่คุณครูวอลและคุณครูสากินะคะเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะคะเรื่องการคัดแยกขยะนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรที่จะฝึกตัวเองนะคะฝึกการคัดแยกขยะนะคะจนทำจนเป็นนิสัยนะคะเวลาที่เรานำขยะไปทิ้งนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านง่ายๆนะคะที่เด็กๆสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ค่ะทีนี้ค่ะก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะเด็กๆที่เราก็จะอาศัยอยู่กันเป็นประจำเหมือนกันนะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนนั่นเองค่ะโดยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนั้นนะคะเราจะสามารถจัดอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกเลยค่ะในข้อแรกนั้นนะคะนั่นก็คือการจัดเวรทำความสะอาดนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆตอนนี้นะคะก็น่าจะมีเวรประจำวันกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะใครที่เป็นเวรนะคะเราก็ควรที่จะทำความสะอาดห้องเรียนของเรานะคะให้น่าอยู่นะคะให้สะอาดนะคะรวมไปถึงแม้บางคนที่ไม่ได้เป็นเวรนะคะแต่เรานะคะอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะคะเราก็ควรที่จะช่วยรักษาทำความสะอาดด้วยค่ะนอกจากจะช่วยให้ห้องเรียนของเราสะอาดแล้วนะคะก็ยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบค่ะเพราะถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งไม่ทำเวรในวันนั้นห้องเรียนของเรานะคะก็อาจจะไม่สะอาดและน่าอยู่และน่าเรียนในวันถัดมาค่ะและวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่ภายในโรงเรียนเราไม่ได้อยู่แต่ภายในห้องเรียนใช่ไหมคะเราก็อยู่นะคะรอบๆ บริเวณโรงเรียนเลยฉะนั้นแล้วนะคะนอกจากรักษาความสะอาดในห้องเรียนแล้วบริเวณภายนอกนะคะเราก็ไปทำกิจกรรมตามมุมต่างๆของโรงเรียนเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการที่ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดทิ้งลงในถังขยะเท่านั้นรวมไปถึงถ้าหากนักเรียนนะคะเดินไปเจอเพื่อนๆหรือว่าใครนะคะเขาเผลอทิ้งขยะไว้หรือเขาหลงลืมก็ให้นักเรียนนะคะมีจิตอาสานะคะช่วยกันเก็บขยะตรงนั้นไปทิ้งยังบริเวณถังขยะค่ะเพื่อที่ให้โรงเรียนของเรานะคะสะอาดและน่าอยู่ค่ะค่ะและในข้อต่อมานะคะต่อเนื่องเลยนะคะนั่นก็คือการเก็บขยะนะคะแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังนะคะอย่างที่คุณครูบอสได้บอกไปนะคะไม่ว่าเวลาที่เราเดินไปไหนในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะถ้าหากเราเจอขยะนะคะตกอยู่นะคะเราก็ควรที่จะช่วยกันเก็บนะคะเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะนอกจากความสะอาดและน่าอยู่นี้นะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะถ้าเรามองไม่เห็นขยะชิ้นนั้นแล้วเผลอไปเหยียบและลื่นล้มก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะคะการแค่เราเก็บขยะนะคะและทิ้งขยะให้ลงถังนอกจากทำให้โรงเรียนน่าอยู่แล้วก็ทำให้เราและเพื่อนๆของเราปลอดภัยด้วยล่ะค่ะและวิธีต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องน้ำหรือว่าห้องส้วมนั่นเองค่ะการที่เราใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะเราก็ควรที่จะหมั่นกันดูแลรักษาความสะอาดเราต้องลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเป็นคนถัดมาที่จะต้องใช้ห้องน้ำต่อจากเราถ้าหากเราไม่รักษาความสะอาดคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะใช้ห้องน้ำที่สกปรกใช่ไหมล่ะคะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ครูบอสมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำนะคะเพื่อที่ให้เรานะคะสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ
และวิธีการใช้ห้องน้ำที่ถูกต้องนะคะก็คือ 1. นั่งบนโถส้วมค่ะปัจจุบันนะคะมีลักษณะของโถส้วมหลายรูปแบบถ้าเป็นแบบที่นั่งยองๆนะคะเราก็สามารถขึ้นไปยืนได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของโถส้วมที่เราจะต้องนั่งลงไปเหมือนที่เวลานั่งเก้าอี้นักเรียนก็ไม่ควรเลยนะคะที่จะปีนขึ้นไปนั่งยองๆบนนั้นเพราะว่าถ้าหากเราปีนขึ้นไปนั่งบนนั้นนะคะอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เพราะเราใช้สุขโถสุขภัณฑ์ไม่ถูกวิธีนั่นเองค่ะและต่อมาวิธีที่2นั่นก็คือไม่ทิ้งผ้าอนามัยที่ใช้แล้วลงโถส้วมค่ะในวัยของนักเรียนอาจจะมีนักเรียนหญิงบางคนที่เริ่มมีประจำเดือนแล้วการที่เราใช้ผ้าอนามัยนะคะเราก็ควรหลังจากที่ใช้เสร็จควรห่อนะคะและทิ้งอย่างถูกวิธีไม่ควรเลยนะคะที่จะทิ้งลงในบริเวณโถส้วมเพราะอาจจะทำให้โถส้วมอุดตันได้ค่ะและ3นะคะเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วควรราดน้ำหรือว่ากดชักโครกทุกครั้งนะคะหลังใช้ขอนักเรียนลองคิดดูสิคะถ้าเราเป็นคนที่จะต้องมาใช้ห้องน้ำนั้นต่อและเดินเข้าไปพบเจอกับสิ่งที่เราชำระไว้นักเรียนคงไม่อยากเข้าไปใช้ต่อใช่ไหมคะคงเป็นภาพที่ไม่น่ามองต่อมาค่ะหลังจากที่เราทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาจากห้องน้ำเราก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดค่ะเพราะถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อหรือว่ามาสัมผัสบริเวณต่างๆเชื้อโรคก็อาจจะติดมาด้วยได้ค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เราจะใช้ห้องน้ำร่วมกันในเมื่อห้องน้ำนั้นเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นก็ควรรักษาความสะอาดค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถนะคะจดบันทึกนะคะวิธีการใช้ห้องน้ำที่ถูกต้องนะคะลงในสมุดบันทึกได้เลยนะคะค่ะทีนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูบอสว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะนะคะทั้งภายในบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะเราจะสามารถจัดสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะแต่มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะจะมีวิธีการคัดแยกขยะนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะค่ะโดยการคัดแยกขยะนี้นะคะจากที่เด็กๆสังเกตนี้นะคะเราก็จะมีถังขยะนะคะหลากหลายสีเลยนะคะตอนนี้เด็กๆคงสงสัยแล้วค่ะคุณครูบอสว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยนะคะเราจะสามารถทิ้งขยะอะไรลงไปได้บ้างขยะก็มีมากมายเลยนะคะนักเรียนเราจะต้องนำขยะชนิดไหนไปทิ้งใส่ถังสีไหนเอ่ยบางคนบอกว่าถ้าถังไหนไม่เต็มหนูก็ทิ้งถังนั้นล่ะค่ะได้ไหมคะคุณสกิไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีวิธีการที่จัดการหรือคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้งนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะของตัวเรานะคะแล้วก็ของคนที่เป็นคนจัดการขยะด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีขยะต่างๆมากมายหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะนะคะที่มาจากเศษอาหารต่างๆนะคะที่เรารับประทานกันนะคะรวมไปถึงขยะอื่นๆนะคะจากข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะจากในภาพนี้นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะซึ่งบางอย่างนะคะก็เกิดจากการที่เราใช้ในแต่ละวันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะวัสดุต่างๆนะคะบางอย่างที่หมดสภาพแล้วก็กลายเป็นขยะนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะขยะต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีบางชนิดนะคะที่เป็นขยะที่อันตรายนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าขยะแต่ละประเภทนั้นนะคะเราควรที่จะเลือกทิ้งลงในถังขยะสีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าประเภทของขยะแต่ละสีนั้นนะคะที่คุณครูได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด4สีนั่นเองนะคะโดยถังขยะสีแรกนะคะเป็นถังขยะสีเขียวนะคะด้านนี้เลยนะคะก็คือเป็นถังขยะใส่เศษอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ถังขยะสีเหลืองค่ะเป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะและต่อมาถังขยะสีน้ำเงินนะคะนั่นก็คือขยะทั่วไปและสุดท้ายค่ะคือขยะอันตรายค่ะถังนี้จะเป็นถังขยะสีแดงนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อมูลแรกนะคะนั่นก็คือถังขยะสีเขียวนี้นะคะจะเป็นถังขยะนะคะที่เป็นถังขยะอินทรีย์นะคะที่สามารถเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะเช่นเศษอาหารต่างๆนะคะผักผลไม้ต่างๆนะคะ
ที่เวลาที่เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือเป็นเศษอาหารนะคะเราก็จะสามารถนำมาทิ้งในถังขยะสีเขียวแบบนี้ได้ค่ะซึ่งถังขยะนี้นะคะบางสถานที่เขาจะเขียนแปะไว้นะคะว่าอาจจะเป็นถังขยะสีเขียวถังขยะอินทรีย์หรือบางทีอาจจะเขียนว่าถังเศษอาหารหรือว่าถังขยะเปียกค่ะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่นะคะที่เขาวางเอาไว้แต่ว่าจะเป็นลักษณะคือสีเขียวค่ะใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะนำขยะไปทิ้งนะคะเด็กๆ ก็ควรที่จะสังเกตให้ดีๆนะคะว่าถังขยะนั้นนะคะเป็นถังขยะสำหรับอะไรนะคะเราจะได้ทิ้งขยะได้ถูกถังนั่นเองค่ะและต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือถังขยะสีฟ้าค่ะถังขยะสีฟ้าจะหมายถึงถังขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นกระดาษชำระถุงขนมจานกระดาษที่ใช้แล้วหรือรวมไปถึงห่อขนมต่างๆนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกด้วยค่ะนักเรียนคะในขณะที่เราทิ้งนะคะเมื่อสักครู่คือขยะเปียกถ้าหากเราใส่ภาชนะมานะคะเราไม่สามารถนำภาชนะที่ใส่อาหารชนิดนั้นนะคะทิ้งลงถังขยะสีเขียวเลยได้เราต้องแยกค่ะนักเรียนนั่นก็คือนำเศษอาหารนะคะเทใส่ถังขยะสีเขียวและนำภาชนะที่เลอะนะคะเหล่านั้นมาใส่ถังขยะสีฟ้านั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะเป็นถังขยะสีฟ้านะคะหรือว่าสีน้ำเงินนะคะเด็กๆต้องลองสังเกตดูนะคะว่าถังขยะนั้นนะคะใช้ทิ้งขยะประเภทอะไรนะคะแล้วคุณสกิคะถังขยะก็ยังมีอีกสีนึงใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือถังขยะสีเหลืองนั่นเองนะคะถังขยะสีเหลืองนะคะเป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งเป็นขยะนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเช่นกระดาษนะคะขวดพลาสติกนะคะกระดาษลังนะคะหรือว่าแก้วน้ำที่ใช้แล้วนะคะรวมไปถึงกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่เราดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะคะว่ามีทั้งพลาสติกที่เป็นขวดพลาสติกและถุงพลาสติกแล้วพลาสติกทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ทิ้งในถังสีเดียวกันหรอคะนักเรียนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะจากที่ครูบอลได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็นถุงพลาสติกหลอดพลาสติกเราจะทิ้งในถังขยะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นของนะคะที่จะต้องไปใช้วิธีหรือกระบวนการในการกำจัดขยะนะคะโดยเฉพาะส่วนขยะนะคะที่เป็นขวดพลาสติกนะคะสามารถนำมารีไซเคิลนะคะและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งนะคะเราก็ควรเทนะคะน้ำที่อยู่ในขวดทิ้งออกให้หมดก่อนรวมไปถึงนะคะแยกฟอยล์นะคะที่เป็นพลาสติกนะคะที่อยู่ด้านนอกนะคะออกนะคะและนำไปทิ้งในถังสีน้ำเงินเราควรแยกขยะให้ถูกต้องนะคะนักเรียนและต่อมานี่ก็คือถังสีแดงค่ะถังสีแดงหมายความว่าเป็นขยะอันตรายนักเรียนคิดว่าขยะอะไรเป็นขยะอันตรายบ้างคะใช่แล้วล่ะค่ะก็สิ่งของต่างๆนะคะที่มีความเป็นอันตรายมีสารเคมีนั่นเองอย่างเช่นนะคะถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่ขวดยาฆ่าแมลงเพราะสิ่งของเหล่านี้นะคะถ้าหากเราทิ้งรวมกับขยะชนิดอื่นก็อาจจะส่งผลนะคะส่งอันตรายนะคะให้กับผู้ที่เขามาเก็บขยะหรือว่าแยกขยะได้ค่ะฉะนั้นแล้วเราควรแยกนะคะทิ้งตั้งหากเลยอย่างเช่นหลอดไฟถ้าหากแตกออกมานะคะก็อาจจะมีสารเคมีรั่วไหลมาแล้วก็นะคะปนเปื้อนกับขยะชนิดอื่นส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ที่มาสัมผัสได้หรือแบตเตอรี่ถ้านักเรียนทิ้งไม่ถูกวิธีหรือว่าทิ้งผิดที่อาจจะเกิดการระเบิดได้ใช่ไหมคะคุณสกิใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆขยะที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะคะเราไม่ควรที่จะนำไปกำจัดเองนะคะเราควรที่จะคัดแยกนะคะแล้วก็นำส่งให้นะคะรถขยะนะคะมาเก็บไปเพื่อที่เขาจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะจะมีตัวอย่างขยะนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันนะคะว่ามีขยะอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขยะแต่ละชนิดนะคะเราจะเลือกทิ้งนะคะลงในถังขยะสีอะไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างขยะนะคะที่วันนี้คุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูกันนะคะว่ามี
ขยะที่หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในขยะแต่ละประเภทนั้นนะคะเราจะเวลาที่เราทิ้งนะคะเราจะทิ้งลงในถังขยะสีอะไรนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีแรกก่อนนะคะนั่นก็คือถังขยะสีเขียวนั่นเองนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถังขยะสีเขียวนะคะเป็นถังขยะที่ใส่จำพวกขยะเปียกนะคะขยะที่เป็นมาจากวัสดุธรรมชาติต่างๆนะคะจากในภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะจะมีเป็นเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะที่เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นลักษณะเป็นเปลือกแบบนี้นะคะรวมไปถึงใบไม้นะคะใบไม้กิ่งไม้ต่างๆค่ะแบบนี้เลยรวมไปถึงพวกเศษอาหารใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเศษอาหารต่างๆนะคะที่เรารับประทานเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราทิ้งนะคะเราก็ควรที่จะแยกทิ้งลงในถังขยะสีเขียวแบบนี้ค่ะและในถังขยะสีต่อมานะคะนั่นก็คือถังขยะสีเหลืองนะคะถังขยะสีเหลืองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเป็นถังขยะนะคะที่จะทิ้งขยะนะคะจำพวกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะขยะนะคะอย่างเช่นจำพวกขวดน้ำนะคะหรือจะเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะที่เราใช้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษค่ะเด็กๆกระดาษต่างๆนะคะที่เราใช้ทั้งสองด้านแล้วแบบนี้นะคะหรือเป็นกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็นำสามารถที่จะนำไปผ่านกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะไม่แยกขยะนะคะอย่างเช่นถ้ามีเศษอาหารไปเลอะเทอะกับขยะจำพวกถังขยะชั้นที่2นะคะก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ค่ะจากที่จะนำไปรีไซเคิลได้กลายเป็นไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้วค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะกล่องลังต่างๆกระดาษลังแบบนี้นะคะเด็กๆก็อยู่ในขยะจำพวกขยะรีไซเคิลค่ะและต่อมาเลยนะคะถังขยะสีถัดมานะคะนั่นก็คือถังขยะสีน้ำเงินนะคะหรือว่าขยะทั่วไปนั่นเองโดยขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็นประเภทต่างๆเลยค่ะถ้าในทีแรกนะคะในถังขยะรีไซเคิลจะเป็นขวดพลาสติกแก้วพลาสติกจะเป็นพลาสติกชนิดที่เป็นพลาสติกแข็งค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะเป็นถุงพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงที่ห่ออะไรอยู่หรือว่ารวมไปถึงพลาสติกที่เป็นฟอยล์นะคะที่ห่ออยู่รอบขวดน้ำแบบนี้นะคะเราก็แกะออกมานะคะแล้วก็นำมาใส่นะคะในถังขยะสีน้ำเงินค่ะแบบนี้ค่ะแกะออกมาได้เลยนะคะก็จะเป็นขยะทั่วไปนะคะอยู่ในถังสีน้ำเงินจะเป็นจำพวกถุงพลาสติกเหล่านี้นะคะแล้วก็ฟอยล์ที่ห่อขนมหรือรวมไปถึงถุงขนมค่ะถุงขนมแบบนี้เมื่อรับประทานเสร็จแล้วแต่เวลาที่เป็นภาชนะที่เป็นสำหรับใส่อาหารทั้งหลายแหล่นะคะมันสามารถใส่ในถังสีน้ำเงินได้ก็จริงแต่นักเรียนควรที่จะกำจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าอาหารที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมดก่อนนำไปใส่ในถังขยะสีเขียวก่อนแล้วจึงค่อยนำภาชนะเหล่านั้นมาใส่ในถังขยะสีน้ำเงินที่เป็นขยะทั่วไปนะคะภาชนะเหล่านี้เลยค่ะจานกระดาษแก้วกระดาษนะคะที่ใช้แล้วนะคะรวมไปถึงกระดาษทิชชู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะอยู่ในถังขยะสีน้ำเงินนั่นก็คือขยะทั่วไปค่ะและต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือประเภทของขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายหรือว่าขยะที่จะอยู่ในถังขยะสีแดงค่ะขยะอันตรายเด็กๆเรียนไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยสิ่งของต่างๆเลยที่มีความอันตรายถ้าหากว่าไปทิ้งอยู่รวมกันกับขยะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นนะคะขวดนะคะหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ำยาล้างห้องน้ำค่ะนะคะหรือว่ากระป๋องสเปรย์ต่างๆอาจจะเป็นกระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลงหรือกระป๋องสเปรย์ชนิดอื่นนะคะจำพวกกระป๋องสเปรย์เหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องทิ้งในถังขยะอันตรายค่ะและอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือถ่านค่ะถ่านพวกนี้นะคะอาจจะรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมคะคุณสกิแบตเตอรี่นะคะที่อยู่ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะก็จะทิ้งรวมอยู่ในถังขยะอันตรายค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆนะคะขยะเหล่านี้นะคะเมื่อเราผ่านการใช้งานนะคะหรือเป็นเครื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะคะเราก็ควรที่จะแยกทิ้งนะคะเพราะว่ากระบวนการในการทำลายหรือในการกำจัดขยะเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีกระบวนการอีกรูปแบบนึงนะคะถ้าเรานำไปทำลายเองนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะใช้วิธีการทำลายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะส่งผลอันตรายได้
ใช่ค่ะอย่างเช่นในหลอดไฟนะคะถ้าหากเรานำหลอดไฟไปทิ้งรวมกับขยะชนิดอื่นแล้วเกิดการกระทบกระแทกหรือการบีบขัดของขยะทำให้หลอดไฟชนิดนั้นแตกออกภายในหลอดไฟค่ะมีสารเคมีอยู่อาจจะทำให้มาปนเปื้อนนะคะแล้วรวมไปถึงแก้วนะคะที่แตกออกมาจากหลอดไฟนะคะก็อาจจะส่งผลหรือว่าให้เรานะคะได้รับอันตรายจากขยะชนิดนั้นได้ค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าขยะแต่ละประเภทนะคะเราจะมีวิธีการทิ้งนะคะให้ถูกต้องอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะที่คุณครูซากิและคุณครูบอสจะมานำให้นักเรียนได้ทำกันนะคะมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆและกิจกรรมนะคะที่คุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมทิ้งหนูให้ถูกถังนะคะโดยคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพขยะชนิดต่างๆนะคะหรือว่าเป็นขยะจริงๆเลยนะคะที่คุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมมาให้กับเด็กๆนะคะให้กับเด็กๆนะคะอย่างน้อยคนละ1ภาพหรือ1ชิ้นนะคะตามความเหมาะสมได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำบัตรภาพขยะนะคะหรือว่าขยะนะคะนำไปทิ้งลงในถังขยะนะคะให้ถูกสีค่ะโดยสามารถเป็นได้ทั้งขยะจริงหรือว่าเป็นบัตรภาพจำลองก็ได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะค่ะถ้าตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมทิ้งหนูให้ถูกถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะซึ่งเป็นคาบสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะของวิชาสุขศึกษาในเทอมนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีการทำแบบประเมินท้ายหน่วยนะคะให้เด็กๆได้ทำกันค่ะนะคะแบบประเมินท้ายหน่วยนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะตอนนี้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งหน้าตาของแบบประเมินก็จะมีดังนี้ค่ะอันแรกนะคะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะโดยแบบประเมินตนเองนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะใช่ค่ะและรวมไปถึงค่ะแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะโดยแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามได้เลยค่ะซึ่งแบบบันทึกการเรียนรู้นี้คุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมได้ที่เว็บเดียวกันเลยค่ะค่ะโดยบทบาทนักเรียนปลายทางในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้ฟังคำชี้แจงนะคะในการทำแบบประเมินท้ายหน่วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะลงมือทำแบบประเมินท้ายหน่วยได้เลยค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะหรือว่าแบบประเมินท้ายหน่วยและแบบบันทึกการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะและให้คำแนะนำหรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาในวันนี้นะคะให้กับนักเรียนค่ะรวมไปถึงนะคะควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยค่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบประเมินท้ายหน่วยได้เลยค่ะและเดี๋ยวกลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะThank you.
ค่ะตอนนี้เด็กๆก็ทำแบบประเมินท้ายหน่วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะนั่นเองค่ะซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งบ้านทั้งที่โรงเรียนรวมถึงในสังคมด้วยค่ะหรือว่าชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพดังนั้นค่ะจึงควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อที่จะได้มีสุขภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุขค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะนะคะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะคะกลับไปปรับใช้นะคะทำที่บ้านได้เลยนะคะและรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะซึ่งคุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะก็เน้นย้ำกันเป็นประจำนะคะในเรื่องนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าวิธีการคัดแยกขยะนะคะเราสามารถคัดแยกขยะได้อย่างไรบ้างนะคะโดยจะมีถังขยะนะคะสีต่างๆนะคะเราจะสามารถเลือกทิ้งขยะนะคะได้ถูกถังแล้วก็ถูกสีด้วยค่ะซึ่งและนี่นะคะก็เป็นเนื้อหานะคะที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายนะคะของเทอมนี้แล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานั้นนะคะก็จะเป็นรายวิชานะคะที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนใช่ไหมล่ะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าวิธีการดูแลสุขภาพของเรานะคะทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะของตัวนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นวันที่จบบทเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่2ค่ะฝากไว้ให้เด็กๆนะคะนำไปปรับใช้ด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูซากิและคุณครูบอสนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเทอมที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย